สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีทริคง่ายๆสำหรับคนที่ชอบลืมล็อกเอาท์ Facebook เวลาที่ไปใช้งาน Facebook ในเครื่องสาธารณะนะครับหรือว่าเครื่องของเพื่อนแต่ว่าเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับ Facebook เรานะครับวิธีการทำค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินเข้า Facebook ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันพร้อมๆกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซให้ดูนะครับว่ามันยังอยู่ในระบบนะครับตอนนี้ยังไม่ออกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในมือถือต่อนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมได้ล็อกอินในเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะที่ไหนสักแห่งนะครับแล้วก็ลืมล็อกเอาท์ให้เราเข้าในแอป Facebook นะครับแอป Facebook แล้วก็ให้มาที่ขีด3ขีดนะครับตรงมุมขวาบนขีด3ขีดถ้า iOS จะอยู่ด้านล่างนะครับขีด3ขีดตรงมุมขวาเช่นกันแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาเลื่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นตรงที่เขียนว่าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับอันนี้ก็สำหรับ Android นะครับส่วน iOS มันจะอยู่ในการตั้งค่าแล้วก็การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้นะครับตามรูปด้านขวานี่เลยตรงนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วให้กดที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มาดูที่หัวข้อสถานที่ที่คุณเข้าสู่ระบบกดดูเพิ่มเติมโอเคครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีระบุไว้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเราเคยล็อกอินที่ไหนบ้างนะครับอุปกรณ์อะไรจังหวัดอะไรนะครับมีระบุบอกหมดเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้าล่าสุดนะครับเป็น Windows แล้วก็บอกนาทีล่าสุดนะครับ2นาทีที่แล้ววิธีการล็อกเอาท์นะครับให้กดที่จุด3จุดด้านขวานะครับแล้วก็กดออกจากระบบแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองรีเฟรชดูเรียบร้อยนะครับมันก็ทำการล็อกเอาท์จากระบบให้เราแล้วนะครับแค่นี้ก็หายกังวลได้นะครับสำหรับคนที่ชอบลืมล็อกเอาท์ Facebook ในเครื่องอื่นนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับส่วนใหญ่คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ